ปัจจัยแรกในวันนี้นะคะพาไปเกาะติดกันที่ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการขยายตัวของเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลกอย่างอินเดียกันหน่อยค่ะล่าสุดอินเดียประกาศทุ่มงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยนะคะเม็ดเงินกว่า 133,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในประเทศด้วยค่ะในการแถลงงบประมาณของรัฐบาลกลางอินเดียเมื่อวานนี้นะคะอินเดียประกาศว่าในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมปี2568รัฐบาลกลางจะเดินหน้าใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลถึง 11,110,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 132,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเป้าหมายก็คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างงานให้กับประเทศอินเดียที่มีประชากรมากที่สุดในโลกขณะที่นางนิรมาลาสิทธารามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียบอกว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้คิดเป็นสัดส่วนราวๆร้อยละ 3.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอินเดียในช่วง3ปีที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น2เท่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนระยะยาวต่อ GDP คิดเป็นร้อยละ 3.4 ในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 1.7 ต่อ GDP ในช่วงปี2562ถึง2563ค่ะขณะที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์นะคะระบุว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจะให้ผลแบบทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในหลายภาคส่วนตั้งแต่ปูนซีเมนต์ไปจนถึงเหล็กกล้าแล้วก็ช่วยสร้างงานอีกด้วยขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงการคลังของอินเดียได้นำเสนอรายงานการสำรวจเศรษฐกิจประจำปีที่เป็นฉบับใหม่ต่อสภาผู้แทนราษฎรของอินเดียรายงานดังกล่าวเขามีคาดการณ์ด้วยว่าตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอินเดียจะเติบโตได้ราวร้อยละ 6.5-7 ในปีงบประมาณ2567ถึง2568นะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะจากอินเดียนะคะขยับไปดูกันต่อนะคะที่ปัจจัยความไม่แน่นอนเรื่องของการเมืองในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญนะคะออกมาประเมินว่าถ้าสมมติว่าการเมืองของสหรัฐอเมริกายังคงผันผวนหรือไม่แน่นอนนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะที่ทำให้เฟดตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานมากขึ้นไปอีกค่ะไปดูความเห็นจากคูแมนคาเวนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของบริษัทเมอร์เซอร์ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกเปิดเผยว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปีแทนที่จะเสี่ยงเผชิญกับความไม่แน่นอนในช่วงที่ศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นไปอย่างร้อนระอุคุณคาเวบอกว่าแม้ว่าเมอร์เซอร์นะคะยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งก่อนสิ้นปีนี้แต่การที่ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาประกาศถอนตัวจากการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยและโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันอาจจะเจอกับคู่แข่งคนใหม่อย่างคามาลาแฮร์ริสมีแนวโน้มว่าจะทำให้สถานการณ์ด้านการเมืองในสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปและนี่อาจจะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญCIO ของเมอร์เซอร์ระบุด้วยว่าปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งขณะที่การจ้างงานก็อยู่ในระดับที่ดีแม้ว่าจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อยก็ตามส่วนเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ดังนั้นแล้วนะคะตราบใดที่ปัจจัยเหล่านี้ยังดูโอเคซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนนโยบายการเงินในปัจจุบันของเฟดก็ไม่ได้สร้างแรงกดดันเกินควรต่อปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขาก็เลยคิดว่าเฟดแต่อาจจะรู้สึกอุ่นใจกว่าในการจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีค่ะปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมภาวะในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้ล่าสุดมันก็ดูเหมือนจะมีประเด็นที่น่ากังวลออกมาหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีการเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงปรับตัวร่วงลงซึ่งก็เจอแรงกดดันในเรื่องของดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงราคาบ้านมือสองค่ะที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วด้วยค่ะ
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐนะคะเปิดเผยยอดขายบ้านมือ2ในเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบรายเดือนสู่ 3,890,000 ยูนิตซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะออกมาอยู่ที่ 3,990,000 ยูนิตและเมื่อเทียบรายปีนะคะพบว่ายอดขายบ้านร่วงลงร้อยละ 5.4การปรับตัวลงของยอดขายบ้านมือ2ค่ะได้รับผลกระทบจากการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองแล้วก็ราคาบ้านโดยที่ราคาเฉลี่ยของบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 สู่ 426,900 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะที่สต็อกบ้านในตลาดนะคะก็พุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าปรับตัวพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีซึ่งระดับสต็อกบ้านเหล่านี้ถือเป็นอุปทานที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563ถูกกดดันจากบ้านที่อยู่ในตลาดนานขึ้นข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับยอดขายบ้านแล้วก็สต็อกบ้านในตลาดที่พบว่าผู้ขายบ้านนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 4.1 เดือนในการจะขายบ้านจนหมดสต็อกลอเรนซ์หยุนเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Realtors ค่ะบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงจากตลาดของผู้ขายไปสู่ตลาดของผู้ซื้อในขณะที่บ้านก็ค้างอยู่ในตลาดนานขึ้นเล็กน้อยส่วนผู้ขายก็ได้รับข้อเสนอน้อยลงซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่ส่งผลให้สินค้าคงคลังปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับประเทศค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำซึ่งก็ผันผวนเหมือนกันนะคะในแต่ละประเภทของสินทรัพย์อย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนช่วงแรกๆตลาดปรับตัวบวกได้ค่ะโดยเฉพาะ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่หลังจากนั้นนะคะตลาดก็กลับมาเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเนื่องมาจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะออกมาน่าผิดหวังค่ะยกตัวอย่างของบริษัทนะคะที่ราคาปรับตัวร่วงแรงก็คือ UPS เป็นบริษัทรับส่งพัสดุพันรายใหญ่ผลประกอบการนะคะชี้ให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกเลยเพราะว่าราคาหุ้นปรับตัวร่วงลงถึงร้อยละ 12.1 ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีค่ะหลังจากที่บริษัทเปิดเผยรายได้ในไตรมาส2ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเพราะว่าอุปสงค์ของการส่งพัสดุเนี่ยชะลอตัวลงต้นทุนแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกหนึ่งหุ้นก็คือ General Motors นะคะหรือว่า GM ค่ะบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐราคาหุ้นร่วงลงแรงนะคะร้อยละ 6.4 ค่ะแม้ว่าบริษัทจะเปิดเผยกำไรและรายได้ที่สูงกว่าคาดในไตรมาสที่2แต่ว่านักลงทุนเนี่ยเขายังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ GM ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนค่ะจากปัจจัยทั้งหมดก็เลยส่งผลทำให้สุดท้ายแล้วนะคะทั้ง3ประดานหลักของสหรัฐอเมริกาปรับตัวร่วงลงค่ะดาวโจนส์ลดลงมาร้อยละ 0.14 ปิดไปที่ 4,358.09 จุด S&P 500นะคะปรับตัวลงมาร้อยละ 0.16 ปิดไปที่ 5,555.74 จุดในขณะที่ NASDAQ เมื่อวานนี้นะคะก็ปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยนะคะติดลบไปประมาณสักร้อยละ 0.06 ค่ะปิดตลาดไปที่ 17,997.35 จุดค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นในฝากฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปเองภาพรวมก็ดูไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่คือช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการประกาศผลประกอบการค่ะตลาดก็มักจะล้อไปกับเรื่องของผลประกอบการที่ประกาศออกมาแต่ว่ายุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ลบไปซะทั้งหมดนะคะก็มีตลาดที่บวกได้ณตอนนี้อย่างที่บอกไปว่านักลงทุนเขากลับมาโฟกัสกันที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นแม้ว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเข้ามาตอบรับผลประกอบการของ SAP ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของยุโรปรายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ดีกว่าคาดแต่ว่ามันก็มีกลุ่มที่ปรับตัวลดลงนั่นก็คือกลุ่มทรัพยากรค่ะปรับตัวลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็เหมือนกับมีทั้งปัจจัยที่บวกขึ้นมาแล้วก็มีปัจจัยลบที่เข้ามาต้านทานนะคะสุดท้ายแล้วอย่างฟูซี่ร้อยของลอนดอนเนี่ยก็ลบชนะบวกค่ะปิดลบเมื่อวานนี้ติดลบไปร้อยละ 0.38 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเองก็ลงนะคะปรับตัวลงร้อยละ 0.31 ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ0.82ค่ะ
มาดูกันต่อที่สัญญาน้ำมันดิบนะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวร่วงลงอย่างปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงครั้งใหม่ในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสั่งให้คณะเจรจาของอิสราเอลทำการเจรจาหยุดยิงครั้งใหม่ในวันพฤหัสบดีหรือว่า25กรกฎาคมซึ่งเขาบอกว่าขณะนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ำมันเคยพุ่งขึ้นถ้าจำกันได้เพราะตอนนั้นนักลงทุนคาดว่าสงครามหรือความขัดแย้งในฉนวนกาซาจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกทีนี้พอสถานการณ์กลับตลบปัดราคาที่เคยพุ่งก็กลับมาปรับตัวร่วงลงค่ะบวกกับอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลงมา1.44 เซนต์ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกันยายนปรับตัวลงมา1.39 เซนต์ค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกกลับขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐค่ะขณะที่สัปดาห์นี้ก็มีอีกหลายตัวเลขนะคะที่นักลงทุนกำลังรออยู่นั่นก็คือตัวดัชนี PCE อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญที่ใช้ประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมบวกขึ้นมา12.60 เซนต์นะคะปิดไปที่2,407.30 เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะเซ็ตอินดีกซ์เมื่อวานนี้ไม่สดใสเลยค่ะคุณผู้ชมดัชนีถูกแรงเทขายทำกำไรลงมานะคะจนเข้าใกล้กับระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,300 จุดค่ะทีนี้มาไล่เรียงดูปัจจัยกันหน่อยว่าแรงขายมาจากไหนบ้างประเด็นแรกเลยก็คือผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านเราที่อาจจะออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักก็เลยเกิดความกังวลว่านี่อาจจะลามไปถึงผลประกอบการในภาคส่วนของเวลเซกเตอร์ที่ออกมาไม่ดีด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดแรงเทขายขึ้นประกอบกับอีกหนึ่งตัวที่ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนของบ้านเราก็คือพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ค่ะเมื่อวานนี้มีประเด็นนะคะจากการที่ EA ออกมาเลื่อนแผนการออกหุ้นกู้ก็เลยเกิดความกังวลต่อตลาดหุ้นของ EA ก็เลยถูกแรงเทขายแล้วก็กระทบไปหุ้นกลางหุ้นเล็กด้วยส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลลบต่อตลาดบ้านเราก็คือนักลงทุนผิดหวังนะคะที่กองทุนไทย ESG ไม่ได้เข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมบรรยากาศการลงทุนส่งผลทำให้เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราค่ะติดลบลงไปทั้งสิ้นก็คือ 15.60 จุดนะคะปิดไป 1,300 กับอีก1จุดเท่านั้นเองนะคะก็ต้องลุ้นกันต่อวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรมูลค่าการซื้อขาย 4,319 ล้านบาทโดยประมาณค่ะทีนี้มาดู5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงที่สุดในกระดานเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะอันดับที่1เมื่อวานนี้คือ EA นะคะตอนนี้ราคาเหลือ 3.72 สตางค์เท่านั้นเองเมื่อวานนี้ร่วงลงมาอีกร้อยละ 26.34 KTB เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะร้อยละ 4.68 ปิด 17.90 BBL ฟื้นขึ้นมาร้อยละ 0.75 ปิดไป 133.50 BDMS ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะขณะที่อันดับที่5คือ InTouch เมื่อวานนี้ InTouch ก็ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเสมอตัวอยู่แถวๆ 78.25 สตางค์ค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันต่อนะคะเช้านี้บรรยากาศโดยรวมของเอเชียจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสหรัฐอเมริกาโมเมนตัมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยุโรปก็ไม่สดใสเอเชียเปิดมาเช้านี้ลบซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยลงไปร้อยละ 0.33 ฮั่งเซ็งฮ่องกงร่วงลงมาร้อยละ 0.2 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ลบนะคะติดลบร้อยละ 0.13 มีแค่คอสปี้ค่ะของเกาหลีใต้ที่ขึ้นมาได้เล็กๆส่วนสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์เองก็ปรับตัวร่วงลงเช้านี้เช่นกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ